มาช่วงที่2นะคะมาพูดคุยกันต่อค่ะประเด็นข่าวที่ตอนนี้คนพูดถึงกันมากเลยเพราะว่ามันเป็นเหตุสะเทือนขวัญสะเทือนใจแล้วก็อาจจะเกิดขึ้นกับใครก็ได้ที่เดินอยู่บนท้องถนนก็คือกรณีที่มีคนร้ายไปชิงทรัพย์นะคะผู้เสียชีวิตคือคุณวสินทร์แล้วก็กรณีแค่จะไปขโมยคือไปเอา iPhone เขาอะคือเขาเรียกข่มขู่ไปปล้นดีกว่าไปปล้นไปปล้นไปปล้นชิงทรัพย์ชิงทรัพย์ไปปล้นไปชิงทรัพย์แล้วก็ไปฆ่าเจ้าทรัพย์ตายด้วยนะคะแล้วก็เมื่อช่วงสายวันนี้เนี่ยตำรวจก็ควบคุมตัวฆาตกรคนนี้ค่ะนายกิติกรวิกาหาอายุ26ปีไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพกรณีการฆ่าชิงทรัพย์นายวสินทร์เหลืองแจ่มอายุ26ปีนะคะที่เสียชีวิตไปในเขตของสน.โคกครามแต่ปรากฏว่าทำแผนไม่ได้คือก็มีประชาชนที่อยู่บริเวณนั้นใช่รอรุมยำอยู่มารอบางคนถือป้ายนะถือป้ายฆาตกรฆ่าคนตายต้องประหารชีวิตแล้วก็รอมาดูโฉมหน้าฆาตกรจนกระทั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารกว่า50นายที่มาดูแลความสงบเรียบร้อยเนี่ยต้องกั้นบริเวณที่ทำแผนแล้วก็คือาอายุเท่าไหร่26 26 26เท่ากันเลยไอ้คนประวัติโชคโชคโชนนี่ใช่มั้ยคนเสียชีวิตก็26ไอ้ฆาตกรก็26แล้วคุณนุกว่าคนคนนี้เนี่ยจะมีโอกาสก่อคดีในอนาคตอีกมั้ยคือดูจากประวัติของเขาอะไรนั้นแล้วเอาประวัติมาหน่อยภาษากฎหมายก็ว่ามีความชั่วร้ายอยู่ในกระบวนสันดานไม่เพราะว่า26เนี่ยเผลอๆ30ก็ออกป่ะใช่คืออายุยังน้อยมากและเป็นคนอายุ26ที่ติดคุกมาแล้ว8ครั้งอ่ะมาแล้วก็พออีกพอเข้าไปแล้วคราวนี้ออกอีกรอบนะออกมาเขาอยู่ไม่ได้แล้วต้องแหลมคมเลยนะออกมาเขาอยู่ไม่ได้เขาต้องกลับเข้าไปใหม่ใช่จะออกเข้าไปจะออกเข้าไปได้ก็ต้องทำคดีต้องทำอีกอยู่ไม่ได้อยู่ข้างนอกเพราะอยู่ข้างในมันชินแล้วไงชินแล้วสังคมแบบนั้นค่ะคือนายกิติกรเนี่ยนะคะตามที่ผู้สื่อข่าวรายงานเนี่ยติดคุกมาแล้ว8ครั้งตั้งแต่ตอนอายุ13เริ่มจากเลเวล1ก่อนคือจำหน่ายสิ่งลามกอนาจารแล้วก็โตขึ้นมาก็เกี่ยวกับยาเสพติดแล้วก็มาเป็นคดีบุกรุกคดีทำร้ายร่างกายแล้วก็ล่าสุดนี้ก็มีคดีร่วมกันผลิตน้ำพืชกระท่อมแล้วก็ออกจากเรือนจำมาเมื่อธันวาคมปีที่แล้วนี่เองออกมาเสร็จมาขายผลไม้ค่ะมาขายผลไม้อยู่ย่านนนทบุรีอ่ะแต่ว่าที่เขาให้สัมภาษณ์นักข่าวตอนที่แถลงเมื่อคืนนะบอกว่าขายยิ่งขายยิ่งจนยิ่งขายยิ่งเป็นหนี้เลยไม่รู้จะทำยังไงก็เลยชักชวนเพื่อนที่เป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์ในวันก่อเหตุเนี่ยไปรู้จักกันในเรือนจำก็เลยชักชวนไปป้นกันดีกว่าแล้วคืนที่ก่อเหตุฆ่านายวสินเนี่ยค่ะทำมาแล้วอย่างน้อย4คดีคือก่อนหน้านั้นเนี่ยไปกระชากกระเป๋าผู้หญิงอยู่ที่สน.โคครามเหมือนกันกรณีของคุณวสินที่เสียชีวิตหลังจากฆ่าเขาแล้วเนี่ยไปก่ออีก2คดีโอ้โหใช่คืนเดียวรวดเลย4เคสแล้วดูจากที่สัมภาษณ์เนี่ยนะดูเขาคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดามากเลยนะคือเขาเป็นมนุษย์ที่เติบโตมาขึ้นมาในยุค10ปีที่แล้วเนี่ยยุคที่สังคมมันเสื่อมทรามเพราะว่าวัตถุนิยมที่เหมือนกับบิ้วให้คนมันเห็นเงินสำคัญวัตถุสิ่งของสำคัญคุณค่าทางชีวิตอย่างอื่นหายหมดอะไรเงี้ยค่ะช่วง10กว่าปีที่ผ่านมามันสังคมไทยมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าพี่โสเป็นงั้นอยู่แล้วเพราะว่าเป็นช่วงที่สังคมบอกไม่เป็นหนี้ก่อนแล้วจะรวยหรือตะกะนี้นำเข้ามาใช่ไหมใช่ไหมยุให้คนเป็นหนี้มากขึ้นหนี้ส่วนบุคคลเนี่ยจะมาบ่อยเขาบอกว่าทำงานยิ่งทำงานยิ่งลำบากยิ่งเป็นหนี้ใช่ไหมให้เป็นหนี้ก่อนแล้วไม่รวยเนี่ยฉะนั้นต้องหาเงินคือวิธีทางลัดดีกว่าก็คือชิงทรัพย์จากผู้อื่นเข้ามาแต่น่าเสียใจทำไมไม่ชิงทรัพย์จากบรรดาพวกเศรษฐีที่ขับรถใหญ่ไตเยอะโตรู้พวกนั่นลังเบลลี่ลังโรสรอยแลมโบกินี่ทั้งหลายทำไมไปชิงทรัพย์พวกนั้นก็อันนั้นก็อาจจะเห็นที่พวกเศรษฐีที่นั่งรถหรูๆอะไรพวกนี้บางทีก็ใช้ชิงทรัพย์เหมือนกันนะแต่ชิงทรัพย์แบบเบียนจังคนละรูปแบบคนละรูปแบบว่าเซ็นซื้อแก๊กนี่ก็ได้แล้วใช่ไหมนั่นก็เป็นชั้นเชิงซ้ำซ้อนชิงทรัพย์จากคนขอบปกขาวเขาไม่ถึงเขาไม่ถึงขอบปกขาวแต่ชิงทรัพย์แบบนั้นเนี่ยมันรอดพ้นนะโจรเสื้อนอกไม่แต่ผมเพียงแต่รู้สึกว่าแบบว่าโอ้โหมันคิดกันอย่างเงี้ยถ้าคุณนายคนนี้นะเข้าคุกไปเนี่ยติดคุกหนึ่งต้องผ่านชีวิตก่อนใช่ไหมเพราะว่าฆ่าคนตายอันนี้โดยเจตนาไม่เจตนาไปว่ากันใหม่
นะสองคนไม่ถือเป็นการปล้นต้องสามคนถือเป็นการปล้นใช่ไหมโอเคก็ชิงทรัพย์มีอาวุธใช่ไหมและฆ่าผู้อื่นตายโดยไม่เจตนาและเจตนาก็แล้วแต่แต่ว่าชื่อตัวเชื่อดอ่ะนะทีนี้ก็เข้าไปปุ๊บแล้วสักพักหนึ่งก็ต่อชีวิตจากต่อชีวิตนี่ป่าชีวิตคงจะลำคงไม่หรอกคงต่อชีวิตยี่สิบต่อชีวิตปุ๊บแล้วก็เหลือ50ปี50ปีเหลือ25ปีหรือ30ปีอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าติดอย่างมากก็14ปี15ปีก็ออกมาแล้วฉะนั้น26ออกมาก็40โอ้โหกำลังห้าวมันเป็นช่วงอะไรช่วงแรกที่ติดไปเนี่ยก็ดูคดีไม่ได้อะไรคดีแบบเล็ก13ปีติดคุกได้ไง13ปีไม่ได้คุกนี่สถานพินิจน่าจะเป็นสถานพินิจใช่ๆแบบจำหน่ายสิ่งลามกอนาจารแต่ว่าไปบ่มเพาะนะออกมาเนี่ยนะออกมาไอ้40ปีวันนี้กำลังโอ้โหกำลังขาใหญ่กำลังห้าวเป้งกำลังหนุ่มชะกันเลยนะ4ปีนี่เป็นเดอะเฮียได้เลยนั่นน่ะแต่พูดถึงว่าทางความเชื่อทางสังคมเนี่ยเขาก็บอกว่ามนุษย์มีโอกาสกลับตัวเป็นคนดีแล้วคุณพูดถึงมนุษย์ที่ไหนไม่ทราบประเทศอื่นมั้งไม่ใช่ประเทศนี้แล้วตอนที่ตำรวจแถลงข่าวเมื่อคืนนะคะแล้วนักข่าวก็ไปสัมภาษณ์เขาว่าจะเห็นเลยว่าเขาแบบไม่ได้รู้สึกเขาพูดคือเขาบอกว่าคือตั้งข่าวถามว่าเลือกเหยื่อยังไงเขาเหมือนสอนเลยอะวางแผนไม่ได้วางแผนว่ามาประสบเหตุแล้วก็เลือกคนแล้วมีเตือนคนอีกเป็นแบบให้เก็บของให้ดีคุณก็ต้องเก็บของให้ระวังคุณต้องคิดดูทุกคนมีทรัพย์สินอันเดียวคือโทรศัพท์มือถือคุณจะมีเงินบาท20บาท200บาทบาท100แล้วก็ได้ในกระเป๋าแต่คุณทุกคนมีอย่างน้อยที่สุดมูลค่า 2-3,000 บาทขึ้นไปแล้วทุกคนต้องมีพวกบางคน2เครื่องนะ iPhone 7บางคน2คนนะ2เครื่อง3เครื่องบางทีอ่ะนี่คือทรัพย์สินที่ทุกคนต้องมีค่ะคืออย่างน้อยต้องยิ่งเป็นใบรุ่นยิ่งของแพงใช่ไหมใช่นี่ก็มันง่ายเลยคุณไปจี้คุณเดินถือเพื่ออะไรยิ่งถือในมือเห็นไหมเนี่ยเราเขาก็บอกว่าเราเป็นเครื่องมือหากินก็ใช่ไงไว้เช็คข่าวแต่ทรัพย์สินที่ให้คนอื่นเขาไปหากินได้ต่อไปขายต่อค่ะแล้วเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ตั้งใจฆ่านะนี่เนี่ยแค่ฉลับไปแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจมันพูดน่าเกลียดมันพูดว่าถ้าไม่สู้ก็ไม่ตายคือไม่ตั้งใจฆ่าคือมีอาวุธก็คือการเจตนาจะใช้อยู่แล้วคือมันพูดแบบผมฟังผมรู้สึกแบบคือนักข่าวที่ฟังที่ไปสัมภาษณ์เขาว่ายังแบบรับไม่ได้ยังเอือมนาทีนั้นก็แบบมันพูดหนึ่งคือที่ผมฟังเมื่อเช้ามันพูดเหมือนแบบว่าเฮ้ยถ้าไม่สู้ก็ผมก็ไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วก็อีกอันหนึ่งแม่งทำเหมือนเตือนเลยนะก็คุณต้องอย่าพกอย่างนั้นอย่างนี้อะไรบางทีนะคุณคนเราเนี่ยนะมันเขาเรียกประมาณว่าคุณต้องถูกจำกัดสิทธิเสรีภาพบางอย่างบางทีผมก็คิดนะผมก็สั่งเมียผมนะหรือว่าสั่งตัวผมเองเวลาเดินไปไหนออกไปไหนข้างนอกกดตังเซเว่นแวะฉี่ปั๊มอะไรเงี้ยอย่าพยายามหยิบโทรศัพท์ออกมาให้เห็นทั้งที่บางทีนะโทรศัพท์ผมเนี่ยมีกิ่งดังเนี่ยผมยังไม่กล้าหยิบออกมาเลยนะเพราะว่าร้อยเพราะว่าเรื่องกลัวไงแต่ว่าจริงๆแล้วดูเหมือนชีวิตคนปกติอ่ะกดไอเทมก็ระวังถูกกดดันโดยคนไม่ดีเนี่ยมันไม่ได้นะอย่างผู้เสียชีวิตเนี่ยค่ะคุณวสินเนี่ยที่เสียชีวิตคือเป็นเหมือนกับเป็นย่านที่เขาใช้ชีวิตประจำวันเป็นนักศึกษาด้วยใช่เรียนจบแล้วออกมาตั้ง บริษัทกับเพื่อนกำลังจะสอบเข้าอยากเป็นนักบินเข้าเรียนการบินแล้ววันที่เกิดเหตุเหมือนแบบมาประชุมที่บริษัทเสร็จจะกลับบ้านจอดรถทิ้งไว้ข้ามถนนมากดเงินหน่อยดีกว่าเดินเข้าเซเว่นซื้อของคือเหมือนกับอยู่ในเหมือนเราอ่ะบริษัทเขาคงแบบไม่ได้คิดว่ามันจะมีเหมือนเราเดินไปเซเว่นเนี่ยข้างๆออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยไม่เราอย่าคิดอะไรเลยไอ้ทางหลวงรถกระบะวิ่งมาก็ดีๆของเขานะแต่ว่าโอเคนะอยู่ดีก็ทวดหนึ่งค่ะเหมือนเพื่อนผมตอนเมื่อสัก10กว่าปีที่แล้วเพื่อนผมเสียชีวิตที่ตรงอังรีกูนังรถจอดติดอยู่ขับรถนะเพื่อนผมจอดรถเป็นนักยังเป็นนักนั่นนิสิตอยู่จอดรถแต่รถติดปรากฏอีกฝั่งอีกข้างนึงรถมันไม่ติดรถมันเหินมาพลิกคว่ำทับเพื่อนผมตายอุ๊ยเหรอแต่มันไม่เป็นไรเลยและที่สำคัญคือไอ้คนที่บาดเจ็บแต่มันบาดเจ็บมันไปแอดมิทที่โรงพยาบาลเพื่อนที่เป็นเพื่อนเนี่ยเป็นคนตรวจคือเป็นคนเช็คอัพแบบ
โกรธบอกว่าไม่อยากตรวจเลยคือแบบว่าคือมันดวงจริงนะคือมันไม่ใช่เขาไม่ได้ประมาทเขาไม่ได้อะไรเลยถึงบอกว่าบางทีเนี่ยคราวเคราะห์ต้องห้อยพระปีชงต้องศึกต้องพระมาห้อยเราต้องยังไงดีนี่คนธรรมดานี่อยู่ยากเนาะเราต้องระวังตัวอะไรยังไงต้องแบบนี่ก็เดี๋ยวนี้เวลาขับรถนะตรงสุวรรณภูมิเนี่ยเพราะว่ามันสร้างถนนส่วนใหญ่เวลาลงเนินปุ๊บเนี่ยรถจะติดทันทีนะคือถ้าเกิดคนไม่รู้เนี่ยมันจะไม่ชะลอยมราชนี่ก็เป็นยมราชก็เป็นชนเยอะผมนี่นะถ้ามันมีรถซิ่งอยู่วิ่งมาเห็นว่าซิ่งนะผมจะชะลอรถเลยนะให้มันเลยไปก่อนแล้วผมจะแบบค่อยๆแล้วแบบโอเคลงมาแล้วไม่มีรถก็ยังปักแล้วเห็นชนกันบ่อยนั่นเลยชนบ่อยคือลงมาแล้วแบบเบรกไม่ทันไงเอียดชนอย่างเงี้ยเราแบบคือบางทีเราลงมาปุ๊บรถเราจอดนะเราภาวนาเลยขอให้เห็นนะขอให้เห็นไม่แล้วแล้ว คืออันนั้นเนี่ยมันบีบบังคับให้เพราะเราเนี่ยจะตรงไปถูกไหมใช่มันบีบบังคับให้เราต้องวิ่ง2เลนขวาสุดซึ่งเป็นเลนอันตรายด้วยเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่าช่วงเลนซ้ายอ่ะมันจะมีครอสมาจากข้างๆแล้ว2เลนเนี่ยมันก็จะยับจะเบียดลงไปแล้วช่วงนั้นน่ะจะเข้าโค้งลงเร็วมากแล้วมันก็จะครอสอย่างเงี้ยทำให้เราเนี่ยถูกบังคับต้องวิ่งขวาสุดซึ่งอันนั้นเนี่ยจะเจอรถซิ่งมีโอกาสเจอรถซิ่งสูงแล้วรถซิ่งมาเร็วๆเยอะแล้วพอลงปุ๊บบ่อยเอ๊ะได้ยินเสียงบ่อยแต่ว่าไม่ฉันมีทางเดียวต้องขับให้เร็วกว่าคนอื่นเขาวันนั้นน่ะผมขับอยู่ทำให้คนอื่นตามไม่ทันผมเจอเทียน่าสีดำซิ่งๆผมก็กลัวอยู่เลข66อะไรอย่างใช่ไหมอะไรนั่นน่ะอ๋อเหรอแต่ไม่จัดแต่ไม่ชนคือผมไม่อยากวิ่งให้รถเต่าวิ่งไล่ครับยางรถผมอ่ะโอ้โหแต่ถนนเมืองไทยเป็นเยอะนะที่เป็นแบบว่าจุดอับจุดบอดใช่และจุดที่มันครอสกันเยอะมากใช่ใช่มันพอคอร์สอันนี้มันก็จะขับให้เร็วอย่าให้คนอื่นเขาแทรกอย่าให้ตามอย่าให้คนตามทันจะปลอดภัยจะเข้าปาดซ้ายขับให้คนอื่นอย่าตามทันเราจะปลอดภัยไม่แต่ว่าแต่เราอย่าชนข้างหน้าเวลาเราจะชนข้างหน้าสิเราดูข้างหน้าอย่างเดียวไม่ได้อย่าคนข้างหลังตามทันเราอันตรายไม่อันนี้อันตรายนะคืออย่างที่ผมบอกเราจอดเบรกแต่เขามองไม่เห็นเราเนี่ยโอ้โหก็นี่ไงบอกเราขับดูข้างหน้าอย่างเดียวอย่าให้ชนข้างหน้าข้างหลังอย่าให้มันทันเราอันตรายอยู่ตลอดเวลาจริงๆรถมันติดไม่เพราะว่าบางทีนะคุณขับไปข้างหน้าเจอข้างหน้าเหรอมันจะมีรถวิ่งมาจากทางซ้ายมาที่คนดังกันบ้างดีไหมคะมาข่าวใครดังตู่จตุพรไงตู่จตุพรเขาป่วยนะเสื้อลงเสื้อแดงแห้งเขาป่วยทั้งใจป่ะป่วยทั้งใจป่ะที่คือมันเป็นข่าวข้ามปีใช่ไหมถ้าเป็นคนในเสื้อแดงที่เขาแบบแชร์ข่าวกันเขาจะเฮ้ยตกใจจตุพรเป็นไรอะไรอย่างนี้สรุปคือจตุพรเนี่ยกรวยไตอักเสบกรวยไตอักเสบก็มาจากอะไรบ้างก็นี่อาจจะเป็นนิ่วซึ่งทางราชทัณฑ์เนี่ยเขาเอามารักษาอยู่ที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์จนหายดีแล้วเกือบเป็นปกติไม่ต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์แล้วก็เอาเข้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพต่อไปก็คื อต้องให้ยาแก้อักเสบเพราะว่ากรวยไตอักเสบนี่คือเหมือนกับอั้นปัสสาวะจนมันติดเชื้ออั้นทำไมอ่ะก็ปล่อยบ่อยอั้นทำไมอ่ะไม่รู้นี่สงสัยมันขนาดบนเวทีที่บนเวทียังปล่อยได้เลยปล่อยได้เลยเราสงอ่ะสงสัยมันณัฐวุฒิเลยพอณัฐวุฒิเนี่ยเดินทางเข้าพบอธิบดีกรมราชทัณฑ์แล้วก็ไปบอกเลยยืนยันว่าจตุพรเนี่ยไม่เคยมีพฤติกรรมอั้นปัสสาวะยืนยันเลยเพราะฉะนั้นอธิบดีกรมราชทัณฑ์เนี่ยอธิบดีกรมราชทัณฑ์เจ้าหน้าที่เนี่ยต้องแจ้งมาให้ชัดเจนว่าทำไมจตุพรถึงป่วยในคุกอยู่เพศสัมพันธ์อะไรอยู่แล้วไม่ใช่เขาเนี่ยกล้ายืนยันนี้แปลว่าเขาเนี่ยคงสนิทกับอวัยวะที่ฉี่ของจตุพรมากถึงได้รู้ถูกป่ะรู้พฤติกรรมขนาดนี้ต้องสนิทกันอย่างน้อยคือณัฐวุฒิคือณัฐวุฒิเดือดร้อนมากเพราะว่าถ้าเกิดจตุพรตายใช่ไหมตัวเองต้องเป็นประธานแทนน่ะโดนซวยอ่ะโดนบีบไม่ต้องมาซวยอ่ะต้องรับภาระอันนี้เลยรับภาระนี้นะคะฉันเขาจะตีกินกับสภาพว่างจตุพรตลอดเวลาแต่สงสารเขาเขาป่วยแต่ว่าตอนนี้คืออาการดีขึ้นแล้วเนื่องจากว่าไปทำซีทีสแกนคือรัชทานเขาก็ดูแลอย่างดีนะทำซีทีสแกนดูซิว่ามีนิ่วไหมปรากฏก็คือไม่ได้พบนิ่วอะไรก็ส่งเข้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพแล้วก็ให้ยาฆ่าเชื้อให้มันครบโดสไม่งั้นเดี๋ยวมันดื้อยาในทีนี้วันที่กลับเข้าเรือนจำวันแรกเนี่ยวันที่5หลังจากที่ไปพักที่โรงพยาบาลมาก็มีบรรดาแกนนำเนี่ยค่ะมีณัฐวุฒิมีหมอเหวงมีทิดาถาวรเศษแล้วก็มวลชนคนเสื้อแดงเดินทางเข้าไปเยี่ยมนะคะ
แล้วนักข่าวไทยโพสต์เขารายงานละเอียดยิบเลยเขาก็บอกว่าสุตุพรเนี่ยอยู่ในสภาพซูบซีดอิดโรยกล่าวกับผู้สื่อข่าวผ่านทางโทรศัพท์ประจำห้องเยี่ยมของเรือนจำด้วยน้ำเสียงค่อนข้างแผ่วเบาว่าต้องยอมรับว่าการอยู่ในคุกไม่ใช่สถานที่ที่จะอยู่แล้วสุขสบายก็แน่นอนติดไป 2-3 รอบแล้วไม่ใช่เหรอคือจตุพรอาจจะชินกับตอนนั้นอะตอนคุกตักอากาศอะจตุพรเคยไปอยู่มันสุขสบายใช่ไงนอนตั้งหลายเดือนอะสบายใช่นี่มาอยู่ที่กินอ้วนตัวมันเป็นผิวมันเรียมเลยอาหารดีอะมาอยู่ที่นี่มันไม่สบายจตุพรดูจตุพรวันนี้หนอกคอหนาแรดวิ่งชนยังไม่ตายเลยดูเราดูหนอกคอหน้าหลังสิเขาไปนี่นะกระดูกคอไอ้แหละนะทับเส้นประสาทกระดูกข้างหลังเอวนู่นอ๋อตัวใหญ่ยังแรดวิ่งชนยังไม่ตายหนอกคอดูสันหนอกคอเห็นไหมโอ้โหยังก็ไม่หิงสานี่เราพูดถึงคนผมสงสารมากเลยเราพูดถึงนี่เป็นครั้งแรกที่ผมสงสารเขาไม่ตายง่ายหรอกไม่ตายง่ายเพราะเขามีความอดทนไม่ตายพอดีขึ้นแล้วสุทธิพรบอกว่าอยู่คุกเนี่ยไม่สุขสบายหรอกแต่เมื่อมีคนที่เจ็บป่วยขึ้นมาก็ไม่ควรเอาเรื่องการเมืองมาแก้ปัญหาควรใช้หลักการดูแลสุขภาพมาแก้ปัญหามากกว่าผมไม่กลัวว่าจะต้องตายแต่เรื่องแบบนี้ไม่ควรเกิดขึ้นไม่ว่าจะกับผมหรือกับใครจตุพรบอกว่าผู้ป่วยควรจะได้รับการดูแลตามหลักการแพทย์ไม่ใช่การเมืองเมื่อตอนเช้าผมเสนอให้หมอเหวงกับลูกชายเขาเป็นหมอทั้งคู่กับหมอกับยายปฏิดาเป็นเภสัชนะให้สามคนเข้าไปดูแลเลยปฏิดานี่เป็นเภสัชหมอเพิ่งรู้เภสัชนะเภสัชนะโอ้จริงจะได้มีคนดูแลใกล้ชิดเหวงกับลูกชายก็เป็นหมอด้วยนะใช่เขาครอบครัวไปดูแลจตุพรโดยส่วนตัวเลยเนี่ยให้อยู่ในคุกด้วยกันเลยเนี่ยเอาไหมเอาป่ะเสื้อแดงก็จะได้สบายใจเออใช่สบายใจกันทุกคนแต่จตุพรยอมเปล่าพี่ดูอ่ะไว้ใจหมอเหวงก็เปล่าเขาก็เป็นหมอนะพี่หมอเหวงนี่จริงๆเป็นหมอชำนาญด้านไหนสูบเลือดคนเนี่ยตอนไปฉีดหน้าบ้านไปฉีดกับทำเนียบไปจำได้ป่ะไม่จริงๆเขาชำนาญด้านไหนผมอยากรู้น่าอายุรกรรมอายุรกรรมอายุรกรรมหมอทั่วไปเออเราลืมโฆษณายานี่นะอ้าวโคโค่แคปเออนี่ถ้าจตุพรได้กินเนี่ยจะไม่ผมบอกว่าจริงๆเนี่ยจตุพรซื้อฟาริเซียไปกินไปพูดถึงความเจ็บป่วยเนี่ยเราป้องกันไว้ก่อนอย่าให้เจ็บป่วยวิธีป้องกันเนี่ยมีหลายวิธีฟาริเซียหนึ่งวิธีฟาริเซียก็เป็นวิธีที่ดีจตุพรซื้อไปกินส่วนที่สองเนี่ยอันนี้เนี่ยเป็นผลิตจากนี่เลยน้ำมันมะพร้าวน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ใครที่กินแบบสกัดเย็นแบบขวดแล้วบางทีกินยากกินลำบากจะพกพาไปไหนก็ยากขวดใหญ่เนาะขวดเล็กก็กินไม่พออะไรอย่างเงี้ยก็อันนี้เลยค่ะโคโค่แคปโคโค่แคปค่ะอัดเป็นแคปซูลแบบนี้กินง่ายแล้วก็สรรพคุณเหมือนกันเด๊ะเลยก็จะไม่ต้องห่วงเรื่องอาการเจ็บป่วยใช่เห็นไหมไม่ว่าจะการเมืองหรือไม่การเมืองก็กินได้ถูกเอ้าเขาให้เบรกเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังเรื่องดีๆเรื่องโจ๊กนะโจ๊กหรือวันนี้มันโจ๊กไม่โจ๊กรู้สิให้อ่านนี่แหละอ่านแน่นอนว่าดีแน่นอนรับปีใหม่จะมีมุกอะไรมานะคะสักครู่ค่ะ